พบกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอนสูตรและวิธีทำบะหมี่เย็นทรงเครื่องด้วยความที่ประเทศไทยนั้นขึ้นชื่อลือชาเรื่องความร้อนการรับประทานอาหารร้อนๆในวันที่อากาศร้อนๆก็ดูว่าจะเป็นเรื่องที่ทรมานใจอยู่ไม่ใช่น้อยในจะพวกเครื่องเทศทั้งหลายที่เป็นเอกลักษณ์การปรุงอาหารของไทยก็มีส่วนทำให้แทบทุกเมนูเป็นอาหารที่ทำให้เรียกเหงื่อได้เป็นอย่างดีค่ะแต่พอจะหันไปทานอาหารที่ไม่เผ็ดก็จะเจอแต่อาหารทอดๆเลี่ยนๆบางคนก็บอกว่าไม่อร่อยขอแบบเผ็ดร้อนจะดีกว่าถึงขนาดเหงื่อแตกก็ยอมจึงดูเหมือนว่าในวันอากาศร้อนเมนูร้อนๆจะกลายเป็นความจำใจและจำเป็นที่ต้องเลือกทานแต่คงจะดีกว่าถ้างานนี้มีเมนูเย็นๆที่ไม่ใช่เครื่องดื่มมาเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จึงจัดสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวเย็นทรงเครื่องมาฝากรับรองได้ว่าอร่อยแบบไม่ร้อนแถมเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวเย็นทรงเครื่องอร่อยแค่ไหนนี่คือเมนูสำหรับเมืองร้อนเป็นอาหารที่เรียกว่าฮิยาชิจุกะในภาษาญี่ปุ่นโดยในประเทศญี่ปุ่นถ้าเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบร้อนๆเราก็จะนึกถึงโซบะราเมงและอุด้งแต่สำหรับฮิยาชิจูกะนี้ชาวญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลการกินมาจากประเทศจีนค่ะแต่คนญี่ปุ่นก็เอามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกปากคนญี่ปุ่นด้วยกันเองที่สำคัญกลายเป็นเมนูสุดฮิตที่ชื่นชอบกันทั่วไปในวันที่ญี่ปุ่นมีอากาศร้อนเมนูนี้จะยิ่งฮอตฮิตมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะส่วนผสมสำหรับการทำก๋วยเตี๋ยว 1. บะหมี่เหลือง 2. แตงกวาญี่ปุ่น 3. มะเขือเทศ 4. ผักตามต้องการ 5. ไข่ทอดหั่นเป็นฝอย 6. เนื้อตามชอบเช่นหมูแฮมอกไก่กุ้งต้มสุกปูอัดเป็นต้นส่วนผสมสำหรับการทำน้ำซอสรสซีอิ๊ว 1. น้ำสะอาด1ถ้วย 2. ซุปไก่1ก้อน 3. โชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่น 4. น้ำตาลทราย 5. น้ำส้มสายชู 6. น้ำขิงคั้น 7. น้ำมันงา 8.คาราชิหรือที่เราเรียกว่ามัสตาร์ดญี่ปุ่นวิธีทำก๋วยเตี๋ยวเย็นทรงเครื่อง 1. เริ่มจากการลวกบะหมี่โดยนำหม้อใบใหญ่ใส่น้ำประมาณ1ลิตรขึ้นไปจากนั้นตั้งไฟให้น้ำเดือดพล่าน 2. เมื่อน้ำเดือดแล้วให้นำเส้นบะหมี่โรยใส่ลงไปต้มใช้ตะเกียบคนเส้นบะหมี่ให้กระจายออกจากกันแล้วใช้เวลาต้มประมาณ3นาที 3.เส้นบะหมี่ต้มสุกแล้วเทใส่กระชอนล้างด้วยน้ำเย็นจัดๆให้หมดเมือกแล้วจากนั้นให้นำไปแช่น้ำแข็งอีกประมาณ30วินาที 4. นำบะหมี่เทใส่กระชอนเขย่าเสด็จน้ำจนหมดโรยด้วยน้ำมันงาเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้ทั่วและเตรียมเครื่องโรยหน้า 5. เตรียมเครื่องใส่หน้าบะหมี่เช่นแตงกวาหั่นมะเขือเทศหั่นไข่ทอดบางๆหั่นเป็นฝอยแล้วจากนั้นนำมาจัดวางในจานบะหมี่ตามที่ต้องการแล้วจึงทำน้ำซอสราดในขั้นตอนต่อไปการทำซอสรสซีอิ๊วนำส่วนผสมทุกอย่างใส่หม้อตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนต้มพอเดือดคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีชิมรสชาติตามชอบใจโดยให้ออกเปรี้ยวเค็มหวานแต่สำหรับให้เด็กรับประทานอาจจะยังไม่ต้องใส่คาราชิแต่สามารถบีบใส่ข้างๆจานตอนเสิร์ฟได้โดยเวลาจัดเสิร์ฟก็นำซอสไปราดบนเส้นบะหมี่ที่เตรียมไว้ค่ะวิธีการรับประทานบะหมี่เย็นถ้าเอาธรรมเนียมของญี่ปุ่นมาใช้งานนี้ก็ต้องบอกว่าเวลารับประทานเส้นบะหมี่ต้องซูดเส้นให้เกิดเสียงดังนั่นหมายความว่าเป็นการที่บอกว่าอาหารนั้นอร่อยและให้เกียรติกับคนทำมากแต่ในเมืองไทยคาดว่าการทำแบบนี้คงไม่ได้แน่ทางที่ดีก็กินตามมารยาทแบบคนไทยแต่สำหรับการรับประทานที่บอกว่าเป็นบะหมี่เย็นคือเส้นที่ผ่านการลวกแล้วนำไปแช่น้ำแข็งจะมีความเย็นรวมถึงซอสที่ทำเสร็จก็อาจแช่เย็นไว้ก่อนนำมาราดลงบนเส้นบะหมี่ก็จะช่วยทำให้บะหมี่เย็นนั้นเย็นสมชื่อมากขึ้นค่ะเคล็ดลับสำคัญเวลาในการต้มบะหมี่นั้นดูที่ขนาดหรือดูที่เขาเขียนกำกับไว้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่เพราะแต่ละยี่ห้อนั้นใช้เวลาไม่เท่ากันเส้นจะได้ไม่แข็งหรือเละจนเกินไปเมนูบะหมี่เย็นทรงเครื่องนี้อาจจะหาทานยากสักหน่อยค่ะตามร้านอาหารตามสั่งทั่วไปก็คงมีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาหากต้องการก๋วยเตี๋ยวเย็นแม่ค้าอาจแถมน้ำแข็งใส่เข้ามาซึ่งต้องไปร้านอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ในเมื่อหายากก็อาจทำทานเองที่บ้านหรือถ้าใครมีหัวธุรกิจสักหน่อยก็อาจเปิดเป็นขายออนไลน์ส่งให้กับคนที่สนใจเป็นการสร้างรายได้เล็กๆในวันที่อากาศร้อนได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ